น่นอนนะคะว่าบรรยากาศที่พระลานพระราชวังดุสิตณตอนนี้นะคะคึกคักมากๆเพราะว่ามีประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือ13หมูป่าอะคาเดมี่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้นะคะค่ะก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศสดๆในขณะนี้ก่อนนะคะเนื่องจากในช่วงขณะนี้ทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงที่พระลานพระราชวังดุสิตแห่งนี้แล้วนะคะเพื่อร่วมในงานรวมใจเป็นหนึ่งเดียวยูไนเต็ดแอสวันนะคะซึ่งตามกำหนดการเนี่ยกิจกรรมจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ18นาฬิกาค่ะค่ะขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยานะคะก็สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5อยู่นะคะซึ่งบรรยากาศนะคะวันนี้ตอนที่เราได้เดินทางมาเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่คุ้นหน้าคุ้นตาหลายคนนะคะที่เราเคยไปเจอกันที่วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานเลี้ยงขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนช่วยเหลือกับภารกิจครั้งสำคัญไม่ใช่แค่ภารกิจในประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นภารกิจระดับโลกนะคะค่ะแน่นอนนะคะการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะคะแม่งานก็คือรัฐบาลนะคะในขณะเดียวกันก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานราชานุญาตให้ใช้สถานที่พระลานพระราชวังดุสิตแห่งนี้นะคะก่อนหน้านี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมจำกันได้ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะก็ได้เดินทางมาในการซักซ้อมก่อนที่จะถึงช่วงของพิธีนะคะทางด้านของนายสุวพันธ์ให้การยืนยันว่าการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานวันนี้มีความพร้อมเต็มที่และทุกอย่างถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเพราะว่ามีการจัดเตรียมโดยเป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกๆหน่วยงานแต่แน่นอนกว่าที่เราจะเดินทางมาถึงงานวันนี้ได้นะคะเราจะเห็นความร่วมมือร่วมใจในภารกิจการช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตเรียกว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจทั้งคนในประเทศและต่างประเทศค่ะเพื่อไม่ให้คุณผู้ชมลืมบรรยากาศที่เป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันของทั้งคนไทยและคนจากทั่วโลกนะคะเรามีภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะคะจากภารกิจครั้งสำคัญครั้งนั้นมาให้ได้ชมกันนะคะก่อนที่จะมาดูบรรยากาศที่นี่เพราะแน่นอนว่ากว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ได้เนี่ยนะคะเราได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกันจริงๆแล้วก็เป็นภาพที่ทั่วโลกนั้นประทับใจไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยซีลของไทยหรือว่าเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศทหารจากสหรัฐอเมริกาผู้เชี่ยวชาญจากสปป.ลาวผู้เชี่ยวชาญจากเรียกว่าทุกประเทศจริงๆนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้และวันนี้ผู้ที่มีส่วนในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนั้นก็มาร่วมงานในครั้งนี้กันนะคะเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณของประเทศไทยนะคะต่อน้ำใจที่ทุกคนมีให้และที่สำคัญก็คือเพื่อให้หมูป่าทั้ง13ชีวิตได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและติดตามภารกิจครั้งนี้ค่ะใช่ค่ะพระองค์ท่านทรงได้พระราชทานคำแนะนำในการจัดระบบการค้นหาให้เป็นไปด้วยความรอบคอบรัดกุมทรงให้กำลังใจไปยังครอบครัวผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติงานค้นหาทุกคนนะคะรวมถึงพระราชทานสิ่งของสนับสนุนตลอดจนการปฏิบัติการค้นหากู้ภัยและช่วยเหลือต่างๆสามารถประสบความสำเร็จมาได้แต่ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ให้ความสำคัญเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือน้องๆทั้ง13คนเท่านั้นแต่แม้กระทั่งครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบต่างๆรวมถึงพื้นที่รับน้ำที่เป็นผู้ที่รับน้ำในการระบายน้ำจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็เดินทางมาครั้งนี้ด้วยพี่ๆที่ช่วยซักผ้าพี่ๆที่ช่วยทำความสะอาดห้องน้ำมาดูแลเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของนักข่าวของเจ้าหน้าที่ต่างๆก็เข้ามามีส่วนร่วมและเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ด้วยค่ะเรียกว่าทุกจิ๊กซอว์นะคะเป็นทุกจิ๊กซอว์จริงๆที่ต่อกันแล้วก็ร่วมมือสอดประสานกันเพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงเนี่ยใครที่มีโอกาสทุกคนพร้อมใจและเต็มใจที่จะเดินทางมาร่วมงานกันในครั้งนี้นะคะรวมไปถึงน้องๆ13ชีวิตนะคะหมูป่าอะคาเดมี่นะคะแล้วก็โค้ชพระเอกตอนนี้ท่านยังบวชอยู่นะคะเมื่อสักครู่เนี่ยในบนเวทีมีการซักซ้อมเราก็ได้เห็นโฉมหน้าของน้องๆด้วยนะคะน้องๆก็เดี๋ยวจะมาขอบคุณนะคะเพราะว่า1อย่างสำคัญนอกจากจะให้น้องๆเนี่ยร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะคะยังจะเป็นโอกาสให้น้องๆเนี่ยได้ขอบคุณทุก
คนที่มีส่วนช่วยเหลือพวกเขาด้วยนะคะใช่ค่ะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้เนี่ยนะคะเป็นภาพของการเตรียมความพร้อมเมื่อตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะและที่สำคัญเนี่ยวันนี้หนึ่งทีมที่คุณกรองแก้วก็ติดตามภารกิจของเขาก็คือทีมของเก็บรังนกลิบงนะคะที่เดินทางเข้ามาด้วยและที่สำคัญในขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกำลังพูดอยู่กับผู้ที่ร่วมงานครั้งนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนและบรรยากาศในขณะนี้สดๆนะคะจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะการจัดงานรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพร้อมทั้งสิ่งของอันเป็นที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่ารองทวีพระบาทในครั้งนี้นับเป็นเกียรติยศอันสูงสุดแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและจะเป็นขวัญกำลังใจให้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความสงบสุขและความสามัคคีในสังคมและประเทศชาติสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมถวายความเคารพทั้งหมดตรงก็เป็นช่วงของบรรยากาศนะคะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรวมถึงได้กล่าวขอบคุณผู้ที่ร่วมงานและปฏิบัติภารกิจครั้งนี้นะคะให้ทุกภารกิจผ่านไปด้วยความเรียบร้อยและในช่วงของพิธีต่างๆค่ะวันนี้จะมีพิธีนะคะซึ่งจะเป็นการจัดพิธีรับพระราชทานพระราชกระแสทรงขอบใจเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีมอบพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกท่านด้วยค่ะสภาพอากาศที่พระลานพระราชวังดุสิตแห่งนี้นะคะอากาศนั้นสดใสท้องฟ้าสดใสมากนะคะไม่มีเมฆฝนเลยนะคะถือว่าเป็นสัญญาณดีมากๆนะคะที่ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนและผู้ร่วมงานเนี่ยวันนี้จะได้ร่วมงานกันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะนอกจากสภาพอากาศจะเป็นใจมากๆแล้วนะคะคนที่มาร่วมปฏิบัติงานที่ได้เดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ที่มีสื่อมวลชนได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีนะคะสุวพันธ์ท่านก็บอกว่าน่าจะประมาณสัก 7,000 ที่ตอบรับมาเนี่ยน่าจะตอบรับมาและที่สำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและมีความประสงค์จะ
ท่องเที่ยวหรือว่าไปตามสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกนะคะเพื่อให้การเดินทางมาครั้งนี้เรียกว่าสร้างความประทับใจให้กับเจ้าหน้าที่เพราะก่อนหน้านี้เดินทางมาช่วงของการปฏิบัติภารกิจหลายคนเดินทางตรงไปที่จังหวัดเชียงรายเพื่อที่จะไปปฏิบัติภารกิจเสร็จพอเสร็จสิ้นภารกิจก็ต้องรีบเดินทางกลับเลยอาจจะยังไม่ทำความรู้จักประเทศไทยได้ดีพอใช่ค่ะครั้งนี้ก็เลยมีการเตรียมความพร้อมนะคะถ้าต้องการที่จะไปเที่ยวที่ไหนมีการประสานความเรียบร้อยไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะในขณะเดียวกันอาหารที่นำมาจัดเลี้ยงในงานนี้นะคะเป็นอาหารพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีทั้งอาหารนานาชาติและอาหารไทยนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนี้เตรียมความพร้อมแล้วเรียกว่าแต่ละเมนูเนี่ยคือจะเตรียมมาเพื่อจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานทุกๆคนนะคะในขณะเดียวกันแขกที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ก็จะได้รับของที่ระลึกเป็นหนังสือที่อยู่ในมือเราสองคนนะคะมีทั้งเป็นภาษาไทยฉบับภาษาไทยที่คุณปวีณาถืออยู่และฉบับภาษาอังกฤษที่ดิฉันถืออยู่นี่ค่ะประมวลภาพเหตุการณ์ปฏิบัติการถ้ำหลวงบันทึกวาระแห่งโลกนะคะใช่ค่ะในหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะประกอบด้วยภาพเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่แสดงถึงความประทับใจและเรื่องของไล่เรียงลำดับของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและภาพความประทับใจนะคะที่มีการไล่เรียงและสะสมกันออกมาถ่ายทอดมาจากสื่อมวลชนจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างๆนะคะรวมถึงจิ๊กซอของความช่วยเหลือทุกๆคนจริงๆแม้กระทั่งเนี่ยค่ะถ้าจำกันได้นะคะเครื่องสูบน้ำยักษ์ท่อซิ่งพญานาคนี่ก็มาร่วมด้วยและถูกบันทึกอยู่ในเหตุการณ์ครั้งสำคัญครั้งนี้ด้วยหรือว่าจะเป็นเครื่องขุดเจาะน้ำบาดาล นะคะเพื่อช่วยระบายน้ำเพื่อช่วยพ่องน้ำออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะคือทุกภารกิจทุกเจ้าหน้าที่ได้ถูกรวบรวมไว้ผ่านทางหนังสือเล่มนี้สื่อมวลชนเองก็มีด้วยนะคะนอกจากนี้นี่ท้ายเล่มก็ยังมีนี่นะคะสรุปภาพสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระบุวันที่ตั้งแต่23มิถุนายนที่น้องๆเข้าไปติดอยู่ในถ้ำหลวงจนถึงวันสุดท้ายที่ทุกคนออกมาแถลงข่าวเนี่ยนะคะในหนังสือเล่มนี้ก็มีให้ด้วยนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาในงานก็จะมีเข็มกลัดนะคะอย่างที่ติดที่อยู่หน้าจอหน้าเรา2คนนี้นะคะก็จะมีสีขาวสีชมพูมีสีม่วงด้วยสีเขียวนะคะก็แบ่งกันไปนะคะและที่สำคัญนะคะคือทีมข่าวได้ไปสอบถามกับผู้ที่เดินทางมาช่วยเหลืออย่างทีมเก็บยางนกลิบงเนี่ยเขาบอกเลยว่าพอเหตุการณ์นี้ผ่านไปเขามีคนรู้จักเขามากยิ่งขึ้นหลายคนทักทายแล้วก็พูดคุยรวมถึงให้เขาเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆซึ่งอยู่ในพื้นที่เข้าไปมีบทบาทมากยิ่งขึ้นทำให้รู้สึกว่าความช่วยเหลือครั้งนี้ไม่ได้สูญเปล่านะคะและกลายเป็นขวัญกำลังใจและที่สำคัญทำให้ทุกคนนั้นรู้จักกันแล้วก็มีความเข้าใจกันดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเรื่องแรกผมมา2คืนแล้วก็คืนนี้คืนที่3ก็เมื่อวานมาตามมาอีกชุดนึงอีกเครื่องนึงสิบกว่าคนด้วยก็รวมกันทั้งหมดแล้วก็คืนนึงผมจองคืนแล้วก็คืนที่3คืนนี้ดีใจมากดีใจมากที่มีวันนี้ขึ้นมาไม่นึกไม่ขวัญว่าจะได้มานั่งตรงนี้กับพวกเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆก็หลายๆคนครับการช่วยเหลือน้องๆนะคะเราได้อะไรบ้างเราได้หลายสิ่งผมว่าเราได้หลายสิ่งมากได้ความรู้ได้พบเพื่อนได้ไปต่างจังหวัดได้ขี่เครื่องแล้วก็ได้มาพบกับพี่น้องชาวต่อยเกือบทุกจังหวัดขอดีใจด้วยกับทีมหมูป่าทุกๆคนที่ไม่มีใครเป็นอะไรแม้แต่คนเดียวก็บวกกับความรู้สึกของพวกผมที่อยากจะมาช่วยคิดว่าจะช่วยกลับบ้านให้ปลอดภัยทุกคนสมความปรารถนาครับค่ะคุณปฐมาพรคุณณัฐพงษ์คะในวันนี้เนี่ยถือว่าบรรยากาศของความอบอุ่นของความร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะรวมถึงคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันที่เราเคยได้เห็นกันในปฏิบัติการถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็มีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในงานวันนี้นะคะใช่แต่ว่าการจัดงานวันนี้และความอบอุ่นต่างๆยังถือว่าเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะคะเดี๋ยวช่วงข่าวภาคค่ำอีกหนึ่งช่วงเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนจะมารายงานบรรยากาศให้ติดตามกันอีกครั้งนึงค่ะคุณปฐมาพรคุณณัฐพงษ์คะ